ต้มงคลกิจขอความช่วยเหลือไทยเอกพันธ์ภารกิจหาหลักฐานในเจ้าพระยาอัปเดตล่าสุดวันที่22มีนาคม2565เต้มงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลตั้งโต๊ะแถลงข่าวคลี่ปมคดีแตงโมโดยอ้างว่าจุดพบน้องแตงโมก่อนเสียชีวิตขณะลอยคอข้ามเจ้าพระยาเข้าฝั่งไร้คนช่วยก่อนสิ้นใจล่าสุดเตรียมขอให้ไทยเอกพันธ์มาช่วยในภารกิจโดยในการแถลงข่าวได้มีการเปิดคลิปหลักฐานใหม่ความยาวประมาณ25นาทีที่ได้ขอจากทางเทศบาลบางกลวยโดยเป็นภาพบริเวณเขื่อนกั้นน้ำติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ฝั่งตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงครามโดยอ้างว่าเป็นช่วงเวลาที่แตงโมตกจากเรือสปีดโบ๊ทช่วงเวลาประมาณ 21:36 นาทีพร้อมอ้างว่าเห็นวัตถุสีดำที่คล้ายว่าจะเป็นแตงโมนิดาลอยน้ำพลุๆโผล่ๆมาตั้งแต่ช่วงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะเข้าฝั่งแถวเขื่อนกั้นน้ำโดยในระหว่างนั้นได้มีเรือหาปลาอยู่บริเวณใกล้เคียง1ลำและได้พายเข้าไปหาวัตถุสีดำดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการให้การช่วยเหลือหรือทำอะไรจากนั้นเรือหาปลาลำดังกล่าวก็ได้พายเรือจากไปและวัตถุสีดำก็พยายามว่ายตามสวนกระแสน้ำเพื่อเข้าฝั่งจนหายไปในที่สุดนายมงคลกิจกล่าวว่าในทางคนขับเรือตนยังไม่ทราบว่าได้เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจหรือยังพรุ่งนี้เวลา 8:00 นตนขออาสาสมัครกู้ภัยที่สามารถดำน้ำได้มาเจอกันที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1เพื่อดำน้ำหาผ้าบางส่วนที่หายไปคือกระโปรงสีขาวและอาวุธของมีคมของแตงโมที่อาจถอดออกเนื่องจากว่ายน้ำไม่สะดวกพร้อมทั้งขอให้ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์มาช่วยในภารกิจครั้งนี้เพราะช่วยมาตั้งแต่ต้นแล้วและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งหาเรือลำที่2ให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมาวัตถุที่ลอยน้ำเป็นเพียงการสันนิษฐานว่าเป็นแตงโมเท่านั้นแต่ถ้าหากร่างนั้นเป็นแตงโมจริงๆถ้าคนขับเรือหาปลายืนยันที่จะช่วยยังไงก็รอดขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T-News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ